ติดตามการพูดของพิธาก็เหมือนจูงใจให้ตนเองต้องพัฒนาในเรื่องของการพูดอย่างเช่นพิธาพูดนี่ภาษาไทยจะชัดเจนมากและก็ภาษาอังกฤษก็สำเนียงดีเลยต้องมาฟื้นฟูนี่ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะทำ YouTube แล้วบังเอิญก็ไปได้อยู่ในแหล่งที่ขายอุปกรณ์เครื่องเขียนราคาถูกลงไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วที่จริงตั้งใจว่าจะเขียนศัพท์ต่างๆนี่ลงในกระดาษแล้วรู้สึกว่ามันจะต้องเปลืองกระดาษมากก็เลยไปซื้ออันนี้อย่างเนี้ยเนี่ยแผ่นนี้เขาเรียกว่าไวท์บอร์ดไวท์บอร์ดคือบอร์ดก็คือกระดานนั่นแหละไวท์ขาวกระดานขาวอันนี้ก็ซื้อมาพร้อมกับปากกาไวท์บอร์ดไม่เคยปากกาไวท์บอร์ดไม่เคยนี่หมายความว่าสมมติว่าเวลาเราจะเขียนเนี่ยนะเราจะเขียนลงไปในไวท์บอร์ดเขียนปุ๊บแล้วมันลบได้ถึงเรียกว่าลบใช้ผ้าหรืออะไรลบก็ได้แต่ถ้าเป็นอันเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าปากกาเพอร์มาเนนต์แปลว่าเขียนลงไปลบธรรมดาไม่ได้นะมันจะไม่ลบถ้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าติดอยู่ตลอดกาลนะถ้าเราจะลบจริงๆเราใช้หาวิธีอย่างอื่นได้อย่างเช่นเนี่ยอย่างเนี้ยหานี่สมมติว่าเราเขียนลงไปแล้วเขียนลงไปแล้วเนี่ยนะใช้ผ้าธรรมดามันลบไม่ได้หรอกเนี่ยมันลบไม่ได้ก็มีวิธียังไงอ่ะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ของแจกฟรีมาเราก็ฉีดแอลกอฮอล์ลงไปเนี่ยมันลบได้ค่ะนี่ก็ลบเนี่ยอย่างเงี้ยก็ผ่านไปหนึ่งคือเลยต้องซื้อมา3ประการนี้แต่เขาก็มีแถมด้านหลังข้างหน้าเขาเรียกว่า white board ใช่ไหมด้านหลังมันเป็นสีดำก็ต้องเรียกว่า blackboard เขาแถมไอ้นี่มาด้วยอันนี้คนที่เรียนหนังสือสมัยโบราณนี่มันต้องคู่กันเขาเรียกว่าช็อกก็ใช้ลบธรรมดาได้ช็อกเขาก็แถมมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เร้าใจให้ซื้อเพราะว่าบางทีก็จะชอบของแถมก็เลยต้องซื้อมาแล้วได้ประโยชน์เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าเวลาเราทำ YouTube แล้วจะพูดไปประไปเฉยๆอย่างเดียวจะเป็นการไลฟ์สดอย่างเดียวบางครั้งเกี่ยวกับภาษาก็ต้องมีการเขียนให้ดูคือภาษามันก็ต้องถูกต้องการพูดมันก็ต้องชัดเจนอย่างที่ว่าแต่ทั้งมวลก็ไม่สำคัญเท่าที่พฤติกรรมหรือการกระทำบางครั้งคนพูดจาดีมารยาทดีแต่มันก็ยังไม่ได้ผ่านทั้งหมดไม่ได้จัดว่าเขาดีแต่ต้องดูที่พฤติกรรมจริงๆของเขา